การปรับตัวขึ้นมาของราคาสินค้าต่างๆครับทั้งราคาอาหารราคาพลังงานส่งผลทําให้เงินเฟอ้อหลายประเทศทั่วโลกตอนนี้เดินหน้าทําจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวทําให้ตอนนี้นะครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศต้องใช้ในโยบายการเงินด้วยการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อให้ลงมาให้ได้ครับผลของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะนาไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ค่างเงินดอลลาร์แข่งค่าตอนนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่างเงินบาทแล้วนะครับจะเห็นว่าเงินบาทมีการอ่อนค่ามากที่สุดในรอบสิบกว่าปีเมื่อเปรียบเทียบกับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับในสัปดาห์หน้านะครับการประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทยตลาดประเมินกันว่าน่าจะเห็นแมงชาติของเราขึ้นอตระดอกเบียอีกหนึ่งครั้งนะครับ โดยหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับสัญญาณนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ3ถึง3.25%ในการประชุมวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็ส่งผลกดดันให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของอังกฤษธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ธนาคารกลางของฮ่องกงของฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียครับล่าสุดนะครับวันนี้ธนาคารกลางของเวียดนาม ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากถึงร้อยละหนึ่งครับสู่ระดับ 3. 5เเซเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อและรักษาเสถียรภ,ภาพของค่าเงินดองซึ่งร่วงลงมาแตะระดับต่ําที่สุดเป็นปรติการในสัปดาห์นี้ครับขณะที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบผ่อนคลายคือติดลบที่0.1%ส่งผลให้ค่าเงินเย,ยนครับอ่อนค่าลงมาอย่างมากจนธนาคารกลางของญี่ปุ่นครับจำเป็นต้องออกมาประกาศนะครับว่า ต้องเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีครับโดยภาพเหล่านี้นะครับส่งผลทําให้การพิจารณาดอกเบีย้ยของธนาคารแห่งประเทศไทยครับที่จะมีการประชุมกันวันที่28กันยายนนี้ก็ตลาดประเมินกันนะครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยครับเนื่องจากหากอัตราดอกเบีย้ยของไทยยังต่ํากว่าหลายประเทศจะทําให้เงินทุนไหลออกนะครับส่งผลให้เงินบาทยิ่งอ่อนค่ามากขึ้นไปอีกครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ครับดรอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคาร c i m b ไทยครับออกมาระบุว่า โซนต่างของอัตราดอกเบี้ยไทยและสหรัฐที่กว้างขึ้นจะกดดันเงินไหลออกมากขึ้นซึ่งถ้าหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ดําเนินการใดๆนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทางเลือกครับก็คือค่อยๆขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับที่ร้อยละ0.25หรือว่าร้อยละ0.5นะครับเพื่อดูแลเงินเฟ้อแล้วก็สกัดไม่ให้เงินเฟ้อเออไม่ให้เงินนะครับไหลออกจากประเทศไทยซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของค่างเงินบาทได้แต่นนั้ก็ตามครับการขึ้นดอ,อกเบี้ยจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปครับ ด้านมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยก็ประเมินว่ากรนง,ง,ง,งครับจะปรับขึ้นอักระดับเบี้ยไปอีกสองครั้งในการประชุมที่เหลือของปีนี้คาดว่าดอกเบีย้ยนโยบายปลายปีนะครับจะอยู่ที่ระดับร้อยละหนึ้าครับค่างเงินบาทก็จะมีการอ่อนค่ามาด้วยนะครับเริ่มกระทบจากเงินเฟอ้อบวกกับปัจจัยในประเทศที่ดีขึ้นมาก็มองเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะครับทั้งหุ้นของ SCB แล้วก็หุ้นของ BBL นะครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสาราต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ